ทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสื่อการเรียนการศึกษาค่ะสำหรับเด็กเล็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้นะคะเป็นการเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดจากการเล่นการฟังและการอ่านค่ะทายปริศนาหาภาพสัตว์ที่ซ่อนอยู่ด้วยเทคนิคการตัดเจาะสุดสร้างสรรค์นะคะพัฒนาทักษะของลูกน้อยอย่างครบครันค่ะนี่ในหนังในเล่มนี้เขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าเล่นทายสนุกรู้คำศัพท์ไทยและอังกฤษนะคะรู้จักสีสันการนับจำนวนตัวเลข 1-10 ค่ะเริ่มเล่นเริ่มเรียนรู้ค่ะที่ไปด้านหลังเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าพัฒนาความฉลาด IQ ความฉลาดทางสติปัญญา EQ ความฉลาดทางอารมณ์ CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์PQ ความฉลาดจากการเล่นและก็ AQ ค่ะความฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะคะนี่เป็นการฝึกมือลากเส้นตามรูปร่างต้นแบบและก็ฝึกคิดทายปริศนาอะไรเอ่ยรู้จักสัตว์ต่างๆค่ะรู้จักสีสันต่างๆฝึกสังเกตการจับคู่ข้อมูลด้านซ้ายและขวาให้สัมพันธ์กันนะคะนี่และก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษค่ะฝึกนับจำนวนตัวเลข 1-10 ด้วยและก็สุดท้ายเรียนรู้ประโยชน์อย่างง่ายรู้คำลักษณะนามด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะเปิดเข้าไปดูด้านในค่ะนี่เขาก็จะมีบอกเริ่มเล่นเพลเริ่มเรียนเรียนนะคะนี่เรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะนี่สีฟ้าก็จะเป็นการบอกลักษณะของสีภาษาไทยสีฟ้าบลูภาษาอังกฤษค่ะนี่แล้วก็ทายคำปริศนานะคะอะไรเอ่ยตัวโตสีขาเดินมาจมูกยาวๆเสียงร้องแป้นๆๆๆค่ะอะไรเอ่ยเฉลยค่ะแทนๆช้างค่ะนี่ช้างร้องแป้นๆๆๆนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้ฝั่งนี้กันเลยค่ะด้านนี้นะคะหน้าเปิดขึ้นมาเป็นเลข1นะคะเป็นการนับจำนวนตัวเลขสัตว์1ตัวก็เท่ากับ1ตัวนี้นะคะเป็น1แล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยวันซึ่งแปลว่า1นะคะแล้วก็มีจุดสีดำๆนะคะซึ่งเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3เดือนนะคะเขาจะมองเห็นแค่สีขาวและก็สีดำนะคะเป็นการฝึกการเรียนรู้การมองเห็นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่เปิดไปอีก1อันก็จะเป็นคำแปลของช้างนะคะภาษาไทย11ภาษาอังกฤษด้วยแปลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช้าง1ตัวรูปช้างและก็จุดสีดำนะคะเป็นการจับคู่ด้านซ้ายมือและก็ขวามือให้สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเปิดไปอีกอันหนึ่งสีม่วงนี่สีม่วงเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะมีอะไรเอ่ยพุกพุกโผโผตัวโตโตแช่น้ำทั้งวันบุ้ง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 อะไรเอ่ยให้เด็กทายนะคะเฉลยค่ะแทนแทนฮิปโปโปเตมัสนั่นเองบุ้งบุ้งบุ้งนี่อีกด้านหนึ่งฝึกการเรียนรู้ค่ะ2ฮิปโป1 2ตัวนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย2ซึ่งแปลว่า2นะคะแล้วก็ฝึกนับจำนวนนะคะ1 2 2จุดนั่นเองค่ะนี่ฮิปโปโปเตมัสนะคะก็จะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือฮิปโปโปเตมัสนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัส2ตัวรูปฮิปโป2ตัวนะคะแล้วก็จุดสีดำ2จุดจับคู่ให้สัมพันธ์กันด้านนี้กับด้านนี้สัมพันธ์กันนะคะ1 2ก็คือ2นั่นเองค่ะนี่ซึ่งในเรื่องเล่มนี้นะคะก็จะมีรูปภาพของสัตว์หลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นหมีค่ะหรือว่าจะเป็นอะไรเอ่ยหมูค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนกเพนกวินนี่แล้วก็เด็กๆยังสามารถนำกระดาษสีขาวนะคะมาวาดใต้ภาพแบบนี้นะคะนี่ที่เขาเป็นเจาะรูนะคะนี่เอากระดาษสีขาวมาวางตรงนี้เด็กๆสามารถใช้ดินสอมาวาดตามนี้ได้เลยนะคะก็เป็นการฝึกการว
วาดรูปของเด็กๆได้ด้วยนะคะซึ่งคุ้มมากๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้น้องๆหนูๆนะคะใช้ได้แบบนานเลยราคาเพียงเล่มละ195บาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE PV Center หรือ www.pvgroupcenter.com นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันต่อไปคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ